ากเลยนะครับนี่คือจุดชมวิวเหมืองปิล็อกซึ่งทำไมมันถึงดูได้หลายทางขนาดนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อุโมงค์เหมืองปิล็อกนะครับก็เราค่อนข้างแคบมากเอาพระเทียนดับแล้วบอกนะจริงๆควรจะต้องถือไหมคืออากาศมันหมดตรงพี่พอดีเลยแค่นี้กูก็ยากแล้วอ๋อ